การบินไทยกันบ้างนะคะก็คาดว่ากระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ค่ะส่วนแผนฟื้นฟูองค์กรจะเห็นผลกลางปี58ซึ่งเชื่อว่าเหตุเครื่องบินมาเลเซียถูกยิงตกนั้นไม่กระทบยอดผู้โดยสารที่จะมาท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้พลอากาศเอกประจินจันตองรองหัวหน้าคสช.ในฐานะประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าการบินไทยมีเส้นทางบินตอนบนและตอนล่างของยูเครนไม่ผ่านจุดที่มีการสู้รบกันจึงไม่ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินแต่อย่างใดและหวังว่าเหตุการณ์เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกจะไม่กระทบกับยอดผู้โดยสารที่จะมาท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้และหากมีผู้โดยสารเพิ่มเติมมาใช้บริการของการบินไทยก็ยินดีต้อนรับจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะทางผู้บริหารของการบินไทยทั้งหมดก็ได้ประชุมด่วนชุดเล็กนะแล้วก็ให้ตรวจสอบว่าตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมาเนี่ยเราจะไม่มีการบินผ่านพื้นที่ของยูเครนส่วนที่แน่นอนก็คือว่ารูทที่ไปยุโรปนั้นยุโรปตอนบนก็จะผ่านตอนบนของยูเครนหรือส่วนล่างก็จะผ่านตอนล่างของยูเครนจะไม่ผ่านพื้นที่ที่มีการสู้รบกันทุกวันนี้ก็ยังบินหนีอยู่ใช่ไหมเราตรวจสอบเมื่อคืนแล้วไม่มีบินผ่านพลอากาศเอกประจินยังชี้แจงผลประชุมคณะกรรมการการบินไทยครั้งล่าสุดเมื่อเย็นวันที่18กรกฎาคมได้เสนอแผนฟื้นฟูการบินไทยซึ่งมี2ระยะคือช่วงวิกฤตในปีนี้ถึงครึ่งแรกของปีหน้าและระยะที่2คือตั้งแต่ไตรมาส3ของปีหน้าเป็นต้นไปโดยให้กลับไปปรับปรุงอีกเล็กน้อยและส่งกลับมาเสนอใน5วันที่มีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่24กรกฎาคมนี้สำหรับแผนฟื้นฟูระยะเร่งด่วนของการบินไทยตั้งเป้าทำรายได้ในปี57ที่ 3,000 ล้านบาทจากการสร้างความเชื่อมั่นออกแคมเปญรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทและตั้งเป้าลดค่าใช้จ่าย 4,000 ล้านบาทด้วยการลดค่า OT พนักงานค่าธุรการต่างๆรวมทั้งการปรับลดพนักงานหรือเลย์ออฟที่จะเน้นผู้มีรายได้สูงมากกว่าส่วนพนักงานระดับล่างยังจำเป็นต้องเพิ่มแทนผู้ที่เกษียณอายุงานหรือการแต่งตั้งระดับผู้ช่วยหรือลูกเรือขึ้นไปแทนระดับบนส่วนแผนฟื้นฟูระยะที่2จะปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังโดยแผนทั้งหมดจะสามารถฟื้นการบินไทยกลับมาเป็นบวกได้ในไตรมาส2ถึงไตรมาส3ของปี58ส่วนปีนี้ยังขาดทุนเกิน100ล้านบาทส่วนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือดีๆของการบินไทยจะปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคมนี้เบื้องต้นยังไม่มีคนสนใจจึงอาจต้องขยายเวลารับสมัครโดยกระบวนการสรรหาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2557เรื่องของแผนฟื้นฟูนะฮะซึ่งทางทีมงานของรักษาการดีๆก็ได้ร่างแผนฟื้นฟูขึ้นมาแล้วเป็น2ระยะระยะแรกเป็นระยะวิกฤตในปี2014คาบต่อไปถึงปี2015แล้วก็ระยะต่อไปก็จะเป็นไตรมาสที่3ของ2015เป็นต้นไป2ระยะนะครับแต่วันนี้มีการให้ข้อคิดเห็นแล้วก็จะต้องกลับไปดำเนินการให้เสร็จภายใน5วันประธานคณะกรรมการการบินไทยกล่าวด้วยว่าการจัดทำแผนเร่งด่วนทั้ง2ระยะได้มอบหมายให้ผู้บริหารของการบินไทยเข้ามาร่วมระดมสมองเพื่อผลักดันแผนสร้างรายได้และลดรายจ่ายเป็นการเฉพาะกิจในช่วง6เดือนนับจากนี้คือนายโชคชัยปัญญายงรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจนายธีรพลโชติธนาภิบาลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์และนายปานทิศชนะภัยรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจบริการการบินส่วนภารกิจในตำแหน่งเดิมให้มอบหมายระดับรองขึ้นมารับผิดชอบชั่วคราว